จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมันกับช่อง The Raja Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงผลงานละครเรื่องใหม่ที่เพิ่งเปิดโผกันมานะครับสาว2วิญญาณนั่นเองนะเป็นละครก่อนข่าวนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการได้พบกันเป็นคู่เคมีที่แบบว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะเข้ากันเหมือนกันนะและเป็นคู่ที่รู้สึกว่าจะต่างวัยแล้วก็ดูแปลกใหม่นะครับนั่นคือจินจินนะนะครับผมกับมินนี่พันธิรานั่นเองมินนี่พันธิราเนี่ยเราเคยเห็นเธอเป็นนางเอกละครซิทคอมมาก่อนยังไม่ได้เป็นนางเอกเต็มตัวแบบเป็นนางเอกเดี่ยวหลังข่าวหรือก่อนข่าวนะครับครั้งนี้ได้มาเป็นนางเอกละครก่อนข่าวเนี่ยครั้งแรกซึ่งต้องยินดีกับเธอด้วยเพราะมีการขยับขยายแล้วส่วนพระเอกเนี่ยรู้สึกว่าจะตกลงมาจากพระเอกหลังข่าวลงมาเล่นก่อนข่าวหรือเปล่านะครับจินจินะก่อนหน้านี้ผลงานที่เพิ่งจบไปนะครับนั่นคือเรื่องมังกรเจ้าพยายังเป็นพระเอกหลักๆอยู่เลยนะครับแต่เรื่องที่เพิ่งเปิดโผไปก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องแม่เบี้ยกลายมาเป็นพระรองซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับผมว่าคาแรคเตอร์ของจินจินะเนี่ยยังไม่คงที่เดี๋ยวขึ้นเป็นพระเอกหลักเดี๋ยวลงมาเป็นพระเอกรองซึ่งเป็นอย่างนี้อยู่นะครับและตอนนี้กลายไปเป็นพระเอกเย็นซะแล้วไม่รู้ว่าทางช่องเนี่ยไม่ดันแล้วหรืออย่างไรนะครับผมแต่ก็อ่ะยังเป็นพระเอกอยู่ก็ถือว่ายังมีผลงานให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับผมทั้งคู่เนี่ยได้มาเล่นในเรื่องสาว2วิญญาณเป็นบทประพันธ์ของแก้วเก้าเมื่อรักครั้งนี้มีเธอเขาและวิญญาณสาวปริศนาการพบกันครั้งแรกจินจินนะมินนี่พันธิราภูมิเกียรติภูมิและขอแนะนำไมค์มาริสาแฮชแท็กแอดเกียนครับอันนี้เป็นการเปิดโผคู่เคมีคู่ใหม่ซึ่งเป็นละครก่อนข่าวภาคค่ำนะครับในเรื่องสาว2วิญญาณเขาบอกว่ามีเธอเขาแล้วก็วิญญาณปริศนาเธอกับเขาก็อาจจะเป็นพระนางก็คือมินนี่กับจินจินนะซึ่งบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทมีเดียซีนครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องย่อของเรื่องสาว2วิญญาณกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเป็นอย่างไรอวันตีวิญญาณสาวสวยเข้าครอบครองสิงร่างฝนแก้วหญิงสาวผู้มีจิตใจอ่อนแอและถูกโขกสับสารพัดจากแม่เลี้ยงอวันตีพาร่างของฝนแก้วสืบหาความจริงว่าเธอตายเพราะอะไรเหตุใดจึงเป็นผีไม่มีญาติเช่นนี้สิ่งที่ซ่อนเร้นค่อยๆ คลี่คลายเพราะความร่วมมือจากลูกชายสุดที่รักของอวันตีจนความจริงเริ่มปรากฏชัดเจนในที่สุดอันนี้เป็นวิญญาณของแม่ของพระเอกนั่นเองนะครับตัวของอวันตีเนี่ยเธอเป็นวิญญาณสาวสวยที่สิงอยู่ในร่างของฝนแก้วฝนแก้วนี่น่าจะคือนางเอกซึ่งน่าจะรับบทโดยมินนี่นะครับหญิงสาวผู้มีจิตใจอ่อนแอและฝนแก้วเนี่ยก็ถูกขกสับโดยแม่เลี้ยงนะครับอวันตีเนี่ยพาร่างของฝนแก้วเนี่ยสืบหาความจริงว่าเธอเนี่ยตายเพราะอะไรทำไมเธอถึงเป็นผีไม่มีญาตินะครับเธออาจจะความจำคือเป็นผีที่จำอะไรไม่ได้นะก็เลยต้องมาตามสืบหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครตายเพราะอะไรนะครับสิ่งลึกลับเนี่ยค่อยๆ คลี่คลายเพราะว่าได้ความร่วมมือจากลูกชายสุดที่รักของอวันตีอันนี้ก็เป็นตัวของพระเอกก็คือจินจินหนานะครับจนความจริงปรากฏในที่สุดก็เป็นพล็อตเรื่องเกี่ยวกับผีของแม่ที่มาเข้าสิงร่างแล้วก็ตามหาความจริงอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็รอติดตามนะครับผมว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่นะกับเรื่องสาว2วิญญาณแต่ถ้าใครเนี่ยคิดถึงมินนี่พันธิรานะครับผมเธอยังมีผลงานให้เราได้ดูกันอยู่นะปัจจุบันนะเป็นผลงานมิวสิกวิดีโอนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเธอได้ไปเล่นเป็นนางเอก MV เพลงบอกตอนนี้ Tell Now ของทอมมี่นะครับซึ่ง MV นี้นะครับผมตัวของมินนี่พันธิราเนี่ยเธอต้องมาเล่นเป็นคนที่แอบรักเพื่อนของตัวเองนะครับแล้วก็ผิดหวังในความรักเพราะเพื่อนของเธอเนี่ยไม่รักตอบแล้วก็มีฉากดราม่าเสียน้ำตาให้เราได้เห็นกันก็ไปหาดูกันได้นะครับผมถ้าใครเนี่ยคิดถึงสาวมินนี่บอกตรงนี้ Tell Me จากทอมมี่นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยวันนัดที่นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ